สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการทำลายแจ้งเตือนแบบหลายกลุ่มนะครับโดยจะยกตัวอย่างนะครับถ้ามีการส่งฟอร์มนะครับแล้วก็ให้มีการส่งรูปภาพไปด้วยนะครับแล้วก็ให้มีการแจ้งเตือนไลน์ไปหลายกลุ่มนะครับพร้อมกับส่งรูปภาพไปให้ดูด้วยอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็มาสร้างฟอร์มกันก่อนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับไปที่ Google Drive ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาที่ใหม่นะครับแล้วก็สร้าง Google Form ขึ้นมานะครับอาจจะประยุกต์เป็นฟอร์มรายงานนั่นนี่ได้หมดเลยนะครับฟอร์มรายงานการทำเวรนะครับการเข้าเวรฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่นะครับฟอร์มเข้ารับการอบรมนะฮะหรือว่าฟอร์มรายงานผลการรับผิดชอบเวรประจำวันอะไรก็ว่าไปเนาะมันทำได้หลายอย่างนะครับอยู่ที่เราไปประยุกต์ใช้นะครับสมมติว่าผมจะทำเป็นฟอร์มนะครับบันทึกนะครับฟอร์มบันทึกการทำความสะอาดก็แล้วกันนะฮะเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับคำถามไม่ระบุชื่อนะครับก็ชื่อนะครับสกุลนะฮะของผู้รายงานหรือว่าผู้บันทึกอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นครับคำตอบสั้นนะจากนั้นจำเป็นต้องตอบนะครับแล้วก็เพิ่มคำถามขึ้นมานะครับแล้วว่าแล้วแต่นะครับว่าเราจะเพิ่มช้อยอะไรบ้างนะฮะคำถามที่ต้องการตอบเราจะกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับการบันทึกการทำความสะอาดนะครับชื่อสกุลนะครับบริเวณที่นะฮะรับผิดชอบนะฮะบริเวณที่รับผิดชอบสมมุตินะครับบริเวณที่รับผิดชอบอาจจะเป็นตัวเลือกนะครับหรือคำตอบสั้นพิมพ์เอาก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับอาจจะเป็นวันที่นะครับวันที่ทำเวรนะฮะแล้วก็นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรูปภาพเนาะอาจจะเพิ่มเข้าไปก็คือรูปภาพนะฮะรูปภาพกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์จากนั้นก็ดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็มาระบุตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับตรงนี้คลิกลงไป1ครั้งนะครับชื่อฟอร์มนะฮะฟอร์มบันทึกเวรนะหรือไม่เวรก็แล้วแต่นะครับอาจจะบันทึกการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบทุกวันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเมื่อเราทำการนะครับออกแบบฟอร์มเรียบร้อยว่าจะทำอะไรกรอกอะไรแล้วนะครับเราก็มาทดสอบนะครับการกรอกข้อมูลไปนะครับมาที่การเนี่ยนะครับแสดงตัวอย่างนะครับแล้วลองกรอกข้อมูลดูนะฮะชื่อสกุลนะฮะสมชายนะฮะสมชายเรียนดีนะครับบริเวณที่รับผิดชอบนะครับหน้าอาคารนะครับหน้าอาคาร1วันที่นะครับทำเวรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปนะครับก็เลือกภาพนะครับนักเรียนก็ไปใช้มือถือนะครับถ่ายกล้องออกมาให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็รูปที่อยู่ในมือถือเรานะครับก็ทำการอัปโหลดเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับรูปสมมติว่านะฮะรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วจะต้องแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์นะฮะเป็นภาพกิจกรรมนะครับก็อัปโหลดเข้ามาแล้วก็กดส่งไปนะครับคือเมื่อเราทำการดีไซน์ฟอร์มเสร็จแล้วให้เราทำการนะครับทดสอบก่อนนะฮะทดสอบฟอร์มออกมาแบบนี้นะครับเพื่อจะเทสโค้ดของเราก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับการตอบกลับนะครับคลิกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็นะครับจะเห็นว่ารูปภาพอยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกไปที่ดูโฟลเดอร์นะครับคลิกไปที่ดูโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่มีการอัปโหลดภาพนะฮะมันก็จะเข้ามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่าฟอร์มบันทึกการทำความสะอาดนะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ตามชื่อฟอร์มที่เราสร้างนี่แหละนะฮะจากนั้นให้เราคลิกนะครับแล้วก็คลิกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับทำการแชร์นะครับทำการแชร์โฟลเดอร์ไฟล์เรสปอนส์นี่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนทุกคนที่มีลิงก์นะฮะจากนั้นก็เสร็จสิ้นนะฮะเป็นการแชร์นะครับก็จะมีรูปคนขึ้นมานะครับ
พอเราตั้งค่าแชร์เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถือว่าเรามีการแชร์แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำสคริปต์กันนะครับให้มันแจ้งเตือนไลน์นะครับวิธีการนะครับก็มาที่3จุดนะครับตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็มาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้ลบฟังก์ชันลงไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็นะครับผมจะแชร์สคริปต์นี้ใต้คลิปสอนกันแล้วกันนะครับเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ Raw นะครับแล้วก็ Ctrl A Ctrl C นะครับจากนั้นเอามาวางในสคริปต์ของเรานะครับตรงนี้ Ctrl V ลงไปเลยนะครับแล้วก็ให้มานะครับใส่ข้อมูลตามนี้ก็คือนะครับบรรทัดที่4นะครับ from open by id นะครับตรง xxx นี้ลบออกนะครับแล้วมาเอา id ของฟอร์มคือตรงนี้นะครับ form id นะครับอยู่ด้านบนนี้นะฮะตั้งแต่หลัง d slash นี่นะฮะก๊อปมาเลยนะฮะแล้วก็ก่อน slash edit นะครับคลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกเสร็จนะครับเอามาใส่ตรงบรรทัดที่4เลยนะครับตรงนี้นะครับ Ctrl V ลงไปนะครับจากนั้นนะครับโทเค็นนะครับถ้าเราแจ้งไปที่กลุ่มเดียวนะครับก็ใช้โทเค็นเดียวนะครับถ้าเรามีหลายกลุ่มเงี้ยก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็เพิ่มโทเค็นไปได้เรื่อยๆนะครับคอมม่าโทเค็นคอมม่าโทเค็นอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะฮะผมจะนะครับยกตัวอย่างนะครับโทเค็นที่ชื่อว่าบอทจ้านะครับเป็นบอทจ้านะฮะก็ใส่เข้าไปแทน 3x นี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโทเค็นที่แจ้ง1ต่อ1นะฮะไม่ใช่กลุ่มนะครับถ้าเราไปออกโทเค็นกลุ่มก็ใส่ได้นะครับใส่ได้เหมือนกันนะฮะจะแจ้งแบบไหนอันนี้ผมจะเป็นตัวอย่างนะฮะกับบอทนะจ๊ะนะฮะมีบอทจ้ากับบอทนะจ๊ะนะครับแต่เป็นการแจ้งไปที่1ต่อ1นะครับโอเคนะครับทำแบบนี้มันก็จะแจ้ง2กลุ่มนะฮะถ้าต้องการให้หลายกลุ่มก็คอมม่าแล้วก็ซิงเกิลโค้ดใส่โทเค็นเข้าไปแบบนี้นะฮะมีแค่นี้ครับแค่นี้แหละนะครับมีแค่2จุดนะครับนอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับบันทึกโค้ดนี่ได้เลยนะฮะแล้วก็บันทึกโครงการนิดนึงนะฮะโครงการนะครับแจ้งการทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบอะไรก็ว่าไปนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเพื่อให้นะครับการแจ้งเตือนเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัตินะครับให้เรามาทำทริกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับคลิกมาที่ทริกเกอร์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงเพิ่มทริกเกอร์นะครับแล้วก็เลือกประเภทเหตุการณ์ตรงนี้นะครับให้เป็นเมื่อส่งฟอร์มนะฮะจากนั้นเมื่อมีความล้มเหลวของโค้ดเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนทันทีนะครับตรงนี้คลิกเลยเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกได้ครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเนาะมันยังไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงอีเมลแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงตรงนี้ก็คลิกเลือกบัญชีของเรานะครับแล้วก็ไปที่ขั้นสูงครับไปที่แจ้งการทำความสะอาดไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้อนุญาตครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อขึ้นบรรทัดนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้ทริกเกอร์ของเราพร้อมทำงานแล้วนะครับเราก็มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้ามีการกรอกข้อมูลแล้วนะครับมันจะแจ้งข้อมูลนะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับ2กลุ่มหรือว่า2แจ้งเตือนพร้อมกันหรือเปล่านะครับมาทดสอบกันเลยนะครับคลิกนะครับแสดงตัวอย่างครับจากนั้นลองใส่ชื่อลงไปนะครับสมพงษ์นะฮะคนขยันนะอยู่ห้องมอไหนเลขที่เท่าไหร่ก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นบริเวณที่รับผิดชอบนะครับคืออาคาร2แล้วก็นะครับวันที่นะฮะทำเวรนะครับเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับตอนที่เราปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อประกอบนะครับก็เพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับเลือกจากอุปกรณ์นะฮะผมก็จะลองส่งภาพนี้เข้าไปนะครับกด Open ครับแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดครับเรียบร้อยนะครับ
ทีนี้นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะส่งนะครับกดส่งนะฮะไปแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องไปเปิดนะครับไลน์ของเราขึ้นมานะครับมันจะต้องมีการแจ้งเตือนในไลน์ดูสินะครับมาแล้วนะครับเนี่ย Line Notify ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมาแล้วนะฮะบอทจ้านะฮะชื่อสมพงษ์เห็นไหมครับบริเวณที่รับผิดชอบอาคาร2เห็นไหมครับมาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยรูปภาพส่งมาแล้วนะฮะและอีกนะครับกลุ่มนึงนะครับชื่อว่าบอทนะจ๊ะนะครับก็จะส่งข้อมูลเหมือนกันนะครับเป็นสมพงษ์นะครับรับผิดชอบอาคาร2นะฮะวันนี้นะฮะรูปภาพนะครับมาแล้วนะครับสามารถที่จะคลิกดูรูปภาพด้วยนะสามารถที่จะแตะดูรูปภาพตรงนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะไปเปิดภาพที่อยู่ในไดรฟ์นะครับโชว์มาได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็จะเปิดภาพดูได้ด้วยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือนะครับวิธีการนะทำนะครับไลน์ notify แจ้งเตือนนะครับหลายกลุ่มนะครับแล้วก็โดยการส่งเป็นฟอร์มนะครับแล้วก็ส่งได้นะครับทั้งแจ้งเตือนแล้วก็รูปภาพได้ด้วยนะครับยังไงก็ไปลองนะครับทำกันนะครับว่าเราจะไปพัฒนานะครับเพื่อไปแจ้งเตือนอะไรนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ